สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำเมนูผัดมาม่าปลากระป๋องนะคะก่อนที่จะชมขั้นตอนการทำก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พวกเราทำออกมาเพียงสัปดาห์ละ1ครั้งค่ะวัตถุดิบของเราได้แก่ปลากระป๋องมาม่าผักคะน้าแครอทพริกขี้หนูสวนกระเทียมเครื่องปรุงมาม่าซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายน้ำเปล่าและน้ำมันสำหรับผัดค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้มมาม่าก่อนค่ะเปิดแก๊สนะคะใส่น้ำที่กระทะพอประมาณนะคะระหว่างที่เรารอน้ำเดือดเราก็ตำพริกกับกระเทียมพอหยาบๆไว้ก่อนเลยนะคะอันนี้เราก็ตำเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็ล้างหั่นผักคะน้าแล้วก็หั่นแครอทไว้เรียบร้อยเลยนะคะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วเดี๋ยวเรามาลวกเส้นมาม่าเลยนะคะเราลวกให้สุกพอประมาณนะคะไม่ต้องให้สุกมากเกินไปค่ะอันนี้ก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวปิดแก๊สก่อนเลยเทน้ำออกนะคะตอนนี้เราจะเริ่มผัดแล้วนะคะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะตามด้วยพริกกับกระเทียมที่ตำไว้ค่ะผัดให้มีกลิ่นหอมนะคะตามด้วยปลากระป๋องค่ะปรุงด้วยน้ำตาลทรายนะคะซอสหอยนางรมค่ะใส่แครอทค่ะคะน้าค่ะผัดให้เข้ากันนะคะพอใบคะน้าเริ่มเปลี่ยนสีนะคะเราก็ใส่มาม่าเลยค่ะผัดให้เข้ากันค่ะสุดท้ายตามด้วยเครื่องปรุงมาม่านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูผัดมาม่าปลากระป๋องค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูผัดมาม่าปลากระป๋องค่ะเป็นวัตถุดิบง่ายๆที่หาซื้อได้ใกล้ๆบ้านนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นเมนูอะไรฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ